ส่วนตัวผมมองว่าไหวนะคือในท่ามกลางวิกฤตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการเลือกตัวนะครับหัวหน้าพรรคนะครับผมกลับมองว่านี่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่มันไม่มีเจ้าของพรรคนะฮะคือมันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคที่มันนะฮะโอ้มันมีเอกภาพเรียบร้อยนะฮะที่สามารถเลือกได้ง่ายๆเลยราวกับว่าโอ้ไม่มีใครมีความเหมาะสมนะครับไปกว่าคนที่เขานะครับคัดกรองมาแล้วประชาธิปัตย์ถ้าเรามองย้อนในประวัติศาสตร์นะผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาธิปัตย์นิดหนึ่งนะฮะ80 ปีเนี่ยถือเป็นพรรคที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองค่อนข้างมากแล้วก็เกิดวิกฤตสำคัญที่คล้ายคลึงกับปัจจุบันคือกรณี10 มกราคมเมื่อปี30นะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ผมคิดว่าท่ามกลางความปั่นป่วนยุ่งเหยิงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแต่พรรคประชาธิปัตย์จะสามารถเลือกหัวหน้าพรรคได้แน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นนะว่าจะกอบกู้นะครับพรรคไปในทิศทางไหนคือถ้ากอบกู้ไม่ได้เขาอาจจะกลายเป็นพรรคขนาดเล็กนะครับไปในท้ายที่สุดนะครับแต่ผมนะโดยผมส่วนตัวได้รู้จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถเลือกตัวหัวหน้าพรรคได้แน่นะครับค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้คือในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะว่าไปแล้วนี่คือเป็นกลุ่มเป็นกวนกันยังไงล่ะคะอาจารย์บางค่ะค่ะอาจารย์เชิญค่ะถ้ามองดูเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีลักษณะนะครับของการแตกตัวของกลุ่มกวนทางการเมืองในพรรคเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็มีทุกพรรคกันนะก็มีทุกพรรคนะครับที่โดยเฉพาะพรรคที่ไม่มีเจ้าของพรรคที่ไม่มีแกนนำสำคัญที่จะนะครับที่นำทางการเมืองได้ก็เป็นแบบเนี้ยแต่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่า2 กลุ่มใหญ่ๆเลยก็คือกลุ่มนะครับของนะครับคุณเดชอิฐนะครับขาวทองนะครับแล้วก็กลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าเขามีความได้เปรียบนะครับเนื่องจากเขามีส.ส.ในมืออยู่หลาย10 คนแล้วสัดส่วนการเลือกตัวหัวหน้าพรรคนะถ้าไม่แก้ระเบียบนะข้อบังคับของพรรคเนี่ยส.ส.เนี่ยก็จะมีคะแนนสูงกว่าสมาชิกทั่วไปนะครับประมาณสักนะครับส.ส.1 คนเนี่ยประมาณสักเท่ากับสมาชิก3 คนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน่าจะเป็นกลุ่มนะที่เป็นกลุ่มของคุณที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดง่ายๆก็คือกลุ่มนะครับที่อยากจะฟื้นฟูประชาธิปัตย์นะครับในความหมายแบบเดิมนะครับในการกอบกู้ประชาธิปัตย์นะที่ผมคิดว่าสู้กันระหว่าง2 กลุ่มนี้ครับอ๋อครับอาจารย์ฮะทีนี้ลักษณะที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์วิเคราะห์ไปว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเรียกว่า0,000แต่อาจจะกลายเป็นตัวเล็กลงหมายถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์เล็กลงเนี่ยกับบทบาทที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันในทางการเมืองแล้วยิ่งอนาคตถ้าเกิดมันมีความเล็กลงไปแบบนี้บทบาทของประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะยากขนาดไหนที่จะเหมือนกับกลับมาแล้วให้รู้สึกว่านี่คือประชาธิปัตย์แบบที่เราเคยรู้จักกันมาครับคือถ้าเราดูนะประชาธิปัตย์ในตอนศตวรรษที่2540เนี่ยค่ะเป็นพรรคที่สู้กับพรรคไทยรักไทยเลยนะครับเตรียมกันว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้นะฮะในสนามการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยู่ในการต่อสู้กับพรรคใหญ่เลยมันกลายเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะครับพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาถ้าจะฟื้นนะฮะคือพรรคประชาธิปัตย์ต้องกลับมาอยู่ในจุดยืนทางการเมืองทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนคือถ้าย้อนไปในทางประวัติศาสตร์เมื่อตอนพ.ศ. 2489เนี่ยคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์รู้ว่าพรรคนี้ตั้งขึ้นมานะครับเป็นพรรคฝ่ายขวาหรืออนุรักษนิยมเป็นพรรคที่เรียกตัวเองเลยได้ว่าเป็นพรรคที่นิยมกษัตริย์ครับชัดเจนมากแต่ปรากฏว่าพอมาระยะหลังประชาธิปัตย์ไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองคือคอนเซอร์เวทีฟไม่กล้ายอมรับตัวเองทั้งที่เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองแนวอนุรักษนิยมเนี่ยผมคิดว่าทั้งโลกพรรคการเมืองมีทั้งหมดนะแต่มันชัดเจนมากในสมัยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยด้วยความที่ไม่ต่อสู้เชิงอุดมการณ์ที่ชัดเจนอ่ะไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองอ่ะที่เช่นประชาธิปไตยไม่โกงอุดมการณ์ทันสมัยประชาธิปไตยกินได้แล้วคืออะไรล่ะในเมื่อสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ไปแล้วแล้ววันนี้ตัวพรรคเพื่อไทยเองก็กลายมาเป็นนะครับอนุรักษ์นิยมใหม่ไปแล้วในลักษณะนี้คือเท่ากับว่าประชาธิปัตย์นะถ้าจะกลับมายิ่งใหญ่นะก็ต้องกลับไปหานะอุดมการณ์ของตัวเองที่ชัดเจนว่าจะต่อสู้ในแนวทางไหนในทางการเมืองครับครับประการต่อมานะฮะถ้าคุณนงวดีคุณธีรวัฒน์จำได้นะตอนที่เรายัง
เป็นนักศึกษากันนะทศวรรษที่253040เนี่ยเราเจอผู้สมัครประชาธิปัตย์เราร้องว้าวเลยนะฮะใช่เรานึกถึงนะครับพรรคก้าวไกลเวลานี้อย่างเช่นดร.สุรินทร์ พิศวรรณ ค่ะ คุณเสนาวิสิทธิ์ โอ้ครับ พิสิทธิ์เทศเวชาชีวะ คุณกรก็ดีอลงกรพลบุตรธรรมนิสสติเศษวิทยาแก้วปราใดในรองสุวรรณคิรีคุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์เนี่ยค่ะมันว้าวอ่ะใช่ไหมฮะมันนึกถึงก้าวไกลณเวลานี้แต่ปรากฏว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยนะพอเวลาพูดถึงนะฮะสสประชาธิปัตย์เนี่ยเรานึกหน้าไม่ออกอ่ะมันกลายเป็นกลุ่มตระกูลการเมืองท้องถิ่นมันกลายเป็นบ้านใหญ่เป็นนักเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกลายเป็นลูกท่านหลานเธอคือสิ่งเหล่านี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ถอดบทเรียนตัวเองเลยประการต่อมาถ้าเราดูอีกนะประชาธิปัตย์พยายามจะทำการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนิวเดมหรือยูวะประชาธิปัตย์แต่ปรากฏว่าพอเราดูบทบาทของคนรุ่นใหม่เวลาอยู่ในประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่โตอ่ะแต่ปรากฏว่าคุณพฤทธิ์ใครต่อใครเวลาออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคอื่นเขาโตอ่ะแสดงว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งเสริมแนวทางของคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดนั่นกับถ้าฟังจากที่อาจารย์หมายความว่าอารมณ์เหมือนกับประชาธิปัตย์จะต้องผมยังให้ความเชื่อมั่นประชาธิปัตย์นะครับจะไม่มีการที่จะคือมันยุบไม่ง่ายเขาเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับเขาต้องรีแบรนด์เขาต้องนะฮะรีโนเวทพรรคซึ่งมันเป็นโอกาสเดียวเลยนะฮะผมคิดว่าเขาก็จะกลับมาหยุดบาทได้เพราะว่าต้นทุนทางการเมืองของเขาคะแนนนิยมความศรัทธาหรือว่านะครับสิ่งที่ประชาชนเชื่อมั่นประชาธิปัตย์เนี่ยยังอยู่แต่อย่างกลัวที่จะอายคำว่าคอนเซอร์เวทีฟค่ะเพราะจริงๆนะอารักนิยมถ้าทำให้ดีนะครับมันเอื้อกับสังคมไทยอยู่ค่อนข้างมากแล้วโจทย์ใหญ่ของเขาแบบนี้จะต้องทำยังไงฮะระหว่างความที่จะต้องรักษาแบรนดิ้งของความเป็นอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดเลยที่จะต้องบวกเข้าไปกับสถานการณ์ประเทศที่มันมีความเปลี่ยนแปลงกับการส่งเสริมนักการเมืองภายในพรรคที่เป็นรุ่นใหม่ให้มันดูแล้วมันบาลานซ์กันนะอาจารย์คืออันนี้นะในมุมของผมนะอันดับแรกเลยนะวันที่9ใช่มั้ยฮะที่ก็จะมีเลือกตั้งนะครับหัวหน้าพรรคเนี่ยจะต้องเลือกกันให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นใครยังไงก็ตามแต่ต้องเลือกให้ได้พอเลือกกันได้เสร็จปั๊บผมคิดว่าสิ่งสำคัญของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คือการถอดบทเรียนความล้มเหลวในรอบนะครับ20ปีที่ผ่านมาแต่ปั๊บนะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคทั้งหมดนะครับจะต้องกำหนดแนวทางนะว่าตัวเองจะเป็นอุดมการณ์แบบไหนสมมุตินะครับว่าถ้าเขายืนยันว่าเขาจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องดูว่าอะไรคือจุดแข็งของอนุรักษ์นิยมคำว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นขวาจัดแต่พยายามที่จะขายคอนเซ็ปต์ว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและที่สำคัญอะไรที่มันเป็นจุดแข็งนะครับมันเป็นต้นทุนสำคัญของสังคมก็ค่อยนะครับกลับมาดูพัฒนาต่อยอดนะครับอันนี้คือวิธีการของเขามันมีอยู่ตามหลักการทางทฤษฎีและที่สำคัญนะประชาธิปัตย์สมควรกลับมาฟื้นนโยบายสำคัญที่ตัวเองเคยขายได้ในอดีตที่เช่นนโยบายกระจายอำนาจนโยบายปฏิรูปที่ดินเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าทำการเมืองเชิงอุดมการณ์ตีคู่ขนานไปกับการเมืองเชิงนโยบายมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์เปลี่ยนและประการต่อมาอย่างที่ผมบอกดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเหมือนเราตอนไว้เด็กนะฮะพอเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วเราถือว่าโอเคใช่โอเคว้าวใช่เลยไม่ใช่ลูกคนนั้นหลานคนนี้มาจากกลุ่มตระกูลนั้นบ้านใหญ่หลังนี้ซึ่งอันนี้มันเก่าไปแล้วในทางการเมืองค่ะอาจารย์แล้วประมาณครับผมค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเอาโจทย์ที่อาจารย์ตั้งนะคะกับโจทย์ที่ประชาธิปัตย์ต้องเดินไปเพื่อที่จะคืนกลับมากลายเป็นพรรคแบบประชาธิปัตย์ที่ประชาชนมองว่าเป็นพรรคเก่าพรรคแก่ด้วย อาจารย์ถ้าโจทย์ตรงนั้นกับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งตอนนี้อาจารย์เมื่อสักครู่ตอนแรกบอกว่าแบ่งเป็น2ขั้ว2กลุ่มใครน่าจะตอบโจทย์มากกว่ากันอาจารย์ครับคืออันเนี้ยถ้าดูนะจากสถานการณ์ทางการเมืองในพรรคผมคิดว่ายังไม่ตอบคือถ้าดูจากฝั่งนะครับของนะฮะแกนกลุ่มคุณปัจจุบันก็คือคุณนราพัฒน์ใช่ไหมฮะนราพัฒน์แก้วทองนราพัฒน์แก้วทองเนี่ยพอเราพูดถึงคุณนราพัฒน์เนี่ยเรานึกถึงคุณพ่อท่านนั้นสิ ท่านยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก นะครับแต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มคุณนราพัฒน์คุณเดชอิทธิ์คุณชัยชนะคุณเฉลิมชัยเนี่ย
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นะส่งอิทธิพลที่สุดในทางการเมืองแต่กลุ่มนี้นะฮะถ้าจะสร้างนโยบายหรือว่าแนวทางอย่างที่เขาบอกค่อนข้างยากเพราะกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านใหญ่นักเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้งสิ้นและที่น่ากลัวก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม16นะฮะที่ยกมือสนับสนุนคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาเองก็นะฮะยังมีโควต้ารัฐมนตรีหนึ่งโควต้าที่ยังไม่แต่งตั้งใครผมกลัวว่ากลุ่มนี้พอเวลาเป็นหัวหน้าสมมุตินะครับคุณชนะนะอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคที่อาจจะอยู่ได้แต่เป็นพรรคขนาดเล็กที่อนาคตนี่ก็จะไม่สดใสละโอ้ถ้าเป็นฟิลนี้ก็กลายเป็นว่าจะยิ่งถลำเข้าไปใหญ่เลยอาจารย์ใช่ครับจะถลำลึกก็คือคนกลุ่มนี้ผมเชื่อเขาไม่กลัวเพราะคนเหล่ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยฐานแน่นเอียดในจังหวัดคือชนะคือเลือกตั้งเสร็จปั๊บคนกลุ่มนี้เอาตัวรอดแน่แต่อย่าหวังว่าพรรคจะกลับมายิ่งใหญ่แต่พรรคจะกลายเป็นตัวแปรแบบพรรคอื่นๆนะ10 คน 15 คนเพื่อมาต่อรองเก้าอี้อาจจะไปในรูปนั้นก็คือหมดความยิ่งใหญ่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหลือไว้เพียงแค่สถานะพรรคเพื่อการต่อรองแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะกอบกู้มาได้บ้างเพราะว่าความน่าเชื่อถือต้นทุนทางสังคมภาพลักษณ์และจุดยืนทางการเมืองของอภิสิทธิ์และกลุ่มก้อนของเขาเนี่ยผมคิดว่ายังมีภาพลักษณ์ในการที่จะกล้าที่ยืนยันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยอาจารย์คิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาหรอคะถ้าคือผมไม่มั่นใจคือถ้าไม่มั่นใจแต่ถ้าฟังนะฮะจากสมาชิกจากนะหลายๆท่านเขาเกิดตอนเนี้ยมีความเหมาะสมนะคุณอภิสิทธิ์นะมีความเหมาะสมอยู่คนเดียวที่จะมากอบกู้วิกฤตอันนี้เป็นคุณชวนนะท่านก็สูงวัยแล้วนะฮะแล้วก็บารมีก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองที่ผมว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คือเข้าใจสถานการณ์การเมืองแบบอดีตและเข้าใจกับสถานการณ์การเมืองในอนาคตนะครับและถ้าสามารถสุ่มการเมืองในเชิงคอนเซอร์เวทีฟอย่างที่ผมบอกได้อาจจะไม่กลับมายิ่งใหญ่แบบในอดีตแต่อย่างน้อยทำให้พรรคเนี่ยตั้งหลักอยู่ได้นะครับอาจารย์เห็นภาพเลยว่าทำไมถึงติดลมอยู่เนื่องจากว่าฝั่งหนึ่งอย่างคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิดเนี่ยคือเลือกตั้งเนี่ยก็ได้ส.ส.มาแต่พอถ้าจะพูดถึงภาพประชาธิปัตย์มันกลับกลายต้องเป็นอีกภาพหนึ่งเนี่ยเนาะอาจารย์เสียภาพคือจะดูประชาธิปัตย์ไปพลาดเอาตอนหลังปี40นะครับที่ตอนนั้นน่ะพรรคไทยรักไทยเขาสู้การเมืองทางอุดมการทางนโยบายไปแล้วอ่ะแต่ตัวเองไม่สามารถปรับนโยบายแล้วไปเอาจับผิดอย่างเดียวก็คือการต่อต้านการทุจริตการต่อต้านเรื่องการซื้อเสียงแต่เวลาเลือกตั้งที่ในภาคใต้เนี่ยก็ซื้อยับเหมือนกันนะปรากฏว่าตัวเองไม่ยกระดับในการพัฒนาทางการเมืองครับก็ไปจบอยู่ที่การตั้งหมุงเป็นบ้านใหญ่อ่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เรารู้เลยตระกูลไหนประชาธิปัตย์แล้วเขาก็เป็นไงจะผูกขาดอำนาจทางการเมืองแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งพอพลาดหมดตรงนี้พื้นที่ภาคใต้ไปเป็นแถบประชาธิปัตย์ไม่เหลือครับล่าสุดนะฮะคุณวดีคุณวีรวัฒน์นายกอบจจังหวัดบ้านเกิดผมคือจังหวัดพังงาเนี่ยอดีตนายกอบจเคยลงเป็นปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้กับประกาศจะมาลงนายกอบจแต่ขอถอดเสื้อประชาธิปัตย์ไม่ได้อะเห็นไหมพื้นที่เขาไม่เอาอะจานถอดเสื้อเราไปใส่เสื้อไหนอะคือทำคือการถอดเสื้อจริงเขาไม่ถอดจริงอะแต่เพราะเห็นว่าประชาชนในคนในต่างจังหวัดเองคนพื้นที่ภาคใต้อะยังรู้สึกรับไม่ได้ของมันครับไม่ยอมพัฒนาการเมืองในเชิงที่มันก้าวหน้ามากกว่านี้ครับเท่ากับว่าก็ต้องเลือก2ทางจะเป็นนักเลือกตั้งหรือจะเป็นนักการเมืองแบบมีอุดมการณ์ใช่ใช่ครับเนี่ยคือเป็นภารกิจหลักของกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าจะเลือกจุดยืนทางการเมืองแบบไหนนักเลือกตั้งรวมกันได้10คนไปต่อรองรัฐมนตรีก็ได้ค่ะซึ่งเขาทำได้อยู่แล้วหรือต้องการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองระยะยาวของประชาธิปัตย์อาจารย์ถึงแม้ว่าก็จะดูแล้วเป็นคนละภาพกันนะแต่ว่าในมุมหนึ่งคือเขาขาดกันไม่ได้เนอะอาจารย์ต้องการซึ่งกันและกันเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่าจะให้ใครนำใช่ไหมคะอาจารย์จริงแล้วเราดูภาพพรรคเพื่อไทยเป็นตัวอย่างนะพรรคเพื่อไทยจะเห็นภาพชัดว่านะครับคือมันจะต้องให้ดุลอำนาจที่สมดุลกันนะครับเรื่องจริงจริงนะมันจะเป็นแบบบ้านใหญ่ทั้งหมด 100% ไม่ได้ค่ะในการถ้าเป็นการเมืองแบบอุดมการณ์อย่างเดียวถามว่าดีไหมดีแต่ในโลกความเป็นจริงการเมืองไทยภายใต้ความสัมพันธ์ทางอำนาจหรือโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นที่มันผูกติดอยู่กับตระกูลการเมืองหรือบ้านใหญ่เนี่ยตัดกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้นะครับจะต้องวางดุลอำนาจที่สมดุลให้รู้บทบาทใครอะไรเป็นยังไง
นี่คือปรากฏว่าตอนนี้บทบาทที่จะแสดงเป็นไฮไลท์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีภาพลักษณ์ในเชิงอุดมการณ์ในเชิงตัวแทนในเชิงตัวนะครับตัวตึงๆแบบที่ในอดีตมันไม่มีเลยอ่ะอาจารย์แล้วหลังจากนี้อาจารย์พอจะวิเคราะห์และให้เวลาได้ไหมฮะว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาในอีกกี่สมัยฮะคือผมคิดว่าถ้าต้องดูนะต้องสับแรกเลยก็คือภาวนาให้เขาสามารถเลือกหัวหน้าพรรคได้ภายในเดือนธันวาคมเสร็จปั๊บพอเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ดูทิศทางนะทิศทางนโยบายนะครับของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคว่าเขาจะวางโพสิชันนะครับสถานะจุดยืนยังไงในทางการเมืองซึ่งอันนี้นะครับพอเราเห็นภาพนะฮะโพสิชันลักษณะทางอุดมการณ์ของเขาหรือว่าแนวทางเราจะพอรู้แล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ที่แจ้งต่อการคาดเดาจะย้ายตอบต้องกลับไปดูตัวหัวหน้าพรรคนะครับต้องการแต่งพรรคแบบเช่นนี้ก่อนว่าภาพตรงหัวเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะหัวโขนแบบไหนแล้วก็วิเคราะห์ต่ออาจารย์คะทีนี้ในทางเทคนิคนิดนึงนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดยังเลือกไม่ได้อีกเนี่ยมันมีข้อบังคับหรือข้อกำหนดอะไรไหมคะว่าอาจจะต้องถึงขั้นยุบพรรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่ครับไม่มีใช่ไหมก็จะกันไปนะครับผมคิดว่าก็คือมันคงจะไม่มีผมก็คงผมไม่ได้ศึกษาในข้อบังคับพรรคนะครับอย่างละเอียดแต่ถ้าดูแล้วตอนนี้ก็มีรักษาการอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นกังวลก็คือมีรักษาการอยู่ถึงแม้ไม่ได้นะครับคุณนราพัฒน์แก้วทองก็ในรักษาการถ้าคุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการก็อาจจะเป็นคุณเฉลิมชัยย้อนนะก็ขึ้นมารักษาการแทนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตอนนี้ว่ากรรมคนที่เป็นกรรมการนะครับกรรมการของพรรคเนี่ยนะครับว่าจะเลือกใครขึ้นมานะครับแต่คงจะไม่ยุบเพราะมันไม่ได้มีความผิดนะครับที่จะยุบมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในพรรคค่ะทีนี้ทั้งหมดที่เราคุยกันนี่ไม่ได้กล่าวถึงชื่อคุณจุรินทร์เลยนะอาจารย์คะคุณจุรินทร์นะครับผมคิดว่าท่านก็แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไปแล้วนะอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็คือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะผมก็ยังเคยวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าคุณจุรินทร์น่าจะใช้โอกาสตรงนั้นที่ตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคปรับบทบาททางการเมืองตั้งแต่ต้นอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เคยปรับอะไรในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองคือเข้าใจดีว่าส่วนหนึ่งคุณจุรินทร์เองก็พายอยู่ภายใต้อิทธิพลต้องต่อสู้กับกลุ่มการเมืองกลุ่มใหญ่ภายใต้การนำของคุณเฉลิมชัยที่มีนะมีเครือข่ายนะครับทางการเมืองมีสมาชิกมีส.ส.ค่อนข้างเยอะลำพังคุณจุรินทร์คนเดียวก็ไม่พอนะครับแล้วก็กลุ่มคนจีนก็คงจะน้อยเกินไปแต่ตอนนี้ผมคิดว่าท่านก็แสดงความรับผิดชอบไปแล้วใช่ไหมลาออกทั้งหมดแล้วทั้งรักษาการหัวหน้าพรรคนะฮะจริงแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเสียงของสมาชิกพรรคนะฮะจะต้องส่งเสียงไปหาพรรคนะฮะโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที่อยู่รอบนอกนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีชื่อคนที่มีไงเสียงดังๆจะต้องส่งเสียงนะครับไปหาพรรคอย่างดังๆหรือว่าพรรคจะต้องปรับตัวแล้วล่ะนะไม่อย่างนั้นพรรคจะกลายเป็นพรรคที่อาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองซึ่งน่าเสียดายพรรคที่มีต้นทุนอย่างยาวนานกว่า80ปีอะครับ